ศูนย์รับสร้างบ้าน PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วง Voice Insight ให้ครบทั้งข่าวความคิดเห็นและความรู้นะคะวันนี้อยู่กับคุณอธิกิจคุณชูวัฒน์ดิฉันพัชยาค่ะหลากหลายที่หน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะสำหรับประเด็นข่าวค่ะทั้งในเรื่องของพระเรื่องสายการบินเรื่องการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้านะคะไปกันที่ไทยรัฐกันก่อนเลยค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวใหญ่เป็นเรื่องศัลยกรรมนะคะสองสมาคมศัลยกรรมส่งทนายแจ้งดำเนินคดีเซปิงนะคะแฉเฟสออฟให้สุรชัยเป็นของเก๊เป็นเพียงแค่การดึงหน้าแล้วก็ปลุกผมค่ะเจ้าตัวโตไม่โฆษณาเกินจริงนะคะอันนี้ก็ใครที่ชอบดูในเรื่องของการศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้านะคะก็อาจจะให้ความสนใจส่วนความเคลื่อนไหวในวงการสงฆ์นะคะพุทธอิสระแจ้งม็อบพระฝืนกฎหมายนะคะเมื่อวานพระพุทธอิสระไปแจ้งความนะคะที่สภ.พุทธมณฑลค่ะถึงในส่วนของพระที่ออกมารวมตัวกันที่พุทธมณฑล2วันก่อนนะคะพร้อมกับมีภาพข่าวของพระพุทธอิสระที่สภ.พุทธมณฑลเมื่อวานนี้ด้วยส่วนเรื่องนกแอร์นะคะเรื่องนกแอร์พาทีอ้างปีชงนกแอร์ระส่ำไล่ผู้จัดการบินรัฐบาลฆาตโทษนะคะรัฐมนตรีคมนาคมก็เรียกผู้บริหารนกแอร์มาตักเตือนพร้อมกำชับให้เร่งทำแผนเฉพาะหน้าโดยด่วนที่สุดค่ะมีภาพข่าวของพลเอกประยุทธ์นะคะที่ไปประชุมเวทีสหรัฐอาเซียนนะคะนั่งร่วมโต๊ะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็ประธานาธิบดีผู้นำของประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยนะคะเป็นการรับประทานอาหารค่ำร่วมกันค่ะครับส่วนใหญ่นะฮะก็จะให้ความสนใจเรื่องพระนะฮะก็คือสรุปแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีประเด็นที่แหลมขึ้นมาอีกเรื่องนึงก็คือ DSI เนี่ยบอกว่ารถเบนซ์ของวัดปากน้ำเนี่ยผิดกฎหมายส่อเลี่ยงภาษี DSI ให้สมเด็จช่วงพิสูจน์ที่มาแล้วก็เจาะเรียกธรรมชโยกับพวกรับข้อหาโยงเช็คสหกรณ์ฮะส่วนเรื่องอื่นๆนี่ก็คือที่สำคัญทางด้านการเมืองที่คมชัดลึกชูก็คือสปทพรึบหนุนพรบยุทธศาสตร์ชาตินะฮะนายกพบโอบามาปูขึ้นศาลคดีข้าวค่ะมติชนฮะต้านรับบิ๊กตู่โผล่ชูป้ายที่มะกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของการประชุมที่แคลิฟอร์เนียนะฮะของอเมริกากับอาเซียนนะฮะก็จะมีภาพของฝ่ายต้านและฝ่ายหนุนของบิ๊กตู่นะครับนอกนั้นมีเรื่องกราฟิกฮะกราฟิกเป็นเรื่องของการควบรวมอาชีวะเอกชนนะฮะสังกัดเข้ามาอยู่ในสังกัดของรัฐทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมาบริหารจัดการใหม่นะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีแถลงการฉบับที่20นะฮะพระอาการในหลวงแล้วก็มีภาพของพุทธอิสระไปแจ้งความดำเนินคดีกับการสัมมนาของพระที่พุทธมณฑลเมื่อวันก่อนครับก็เรื่องการบินไทยก็เรื่องนกแอร์ก็ยังอยู่ฮะกัปตันแฉเคยจะชกกับพาทีอันนี้เข้าใจว่ากับสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์ไว้ใช่ไหมครับมีข่าวสดนะคะอย่างที่คุณชูวัฒน์บอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วมีทั้งกลุ่มหนุนกลุ่มต้านก็เลยมีภาพข่าวจากข่าวสดนะคะที่ดึงมาจาก Facebook ของ2ฝ่ายด้านนี้เป็นกปปส.นิวยอร์กนะคะส่วนด้านนี้เป็น Red USA ค่ะที่ออกมาทั้งสนับสนุนทั้งต่อต้านที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าม็อบรับตู่ป้ายพรึบหนุนต้านค่ะขณะเดียวกันพาดหัวไปถึงคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่สั่งจัดระเบียบสื่อให้ซักแค่4คำถามนะคะแล้วก็พาดหัวไปถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรบอกว่าขอให้ใจเย็นๆเบรกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะลุกฮือกันเข้ามาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะคะส่วนเรื่องม็อบพระค่ะก็ข่าวสดใช้พาดหัวบอกว่าใช้สาวโคโยตี้สยบม็อบพระหม่อมเจ้าจุลเจิมแนะคสช.นะคะบิ๊กป้อมรอให้บิ๊กตู่ตัดสินใจทูลเกล้าสถาปนาสังฆราชค่ะสงยันไม่ได้ถูกจ้างชุมนุมสรุปเบ้นสมเด็จช่วงผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็มีหลายรายละเอียดอยู่ในข่าวเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการระเบิดราชประสงค์นะคะมีความคืบหน้าเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว2คนค่ะนายอาเดมและนายยูซุฟูสองคนที่เป็นจำเลยคดีระเบิดราชประสงค์และสาทรไปไต่สวนที่ศาลทหารกรุงเทพทั้งสองคนค่ะปฏิเสธข้อหาพร้อมกับบอกนะคะว่าถูกข่มขู่ทำร้ายให้รับสารภาพด้วยค่ะครับไทยโพสต์นะครับช่วงคลองรถเถื่อนช่วงไหนสมเด็จช่วงนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกสมเด็จช่วงกันแล้วนะฮะบางฉบับเขาไปขนาดนี้แล้ว DSI นำเข้าผิดชี้นำเข้าผิดกฎหมาย18กพ.แถลงพ่วงคดีธรรมชโยส่วนข่าวรองก็เป็นเรื่องของ
โอบามากล่อมประยุทธ์ร่วม TPP นะฮะแล้วก็สปท.เข็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะระทึกไต่สวนพยานมัดปูละเว้นรัฐบาลขู่นกแอร์นะเกิดเหตุซ้ำซากจะถอนใบให้บินแล้วก็มีข่าวเล็กๆนี่มีมุมเล็กๆด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีห่วงพี่น้องประชาชนและเกษตรกรโดยให้ความสำคัญการสู้ภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์อ่านต่อหน้า12ค่ะคือกองทัพบกกับการแก้ปัญหาภัยแล้งก็เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของกรมกิจการพลเรือนค่ะกองทัพบกนะครับอยู่ในไทยโพสต์นะคะครับขณะที่เล่นเรื่องรถเบนซ์สมเด็จช่วงนะครับแจ้งข้อหาธรรมชโยรับของโจรเงินบริจาค 2,000 ล้านอันนี้หมายถึงเช็ครับเงินของสหกรณ์เครดิตของจันทร์ครับก็ทั้งสองทางฮะช่วงนี้วันพระจริงๆฮะนะครับแล้วก็มีรูปของคุณภาธีให้สัมภาษณ์สื่อยกมือขอโทษนะครับซึ่งน่าจะปีชงจริงฮะหน้าก็หมองคล้ำทีเดียวนะครับส่วนภาพข้างบนเป็นภาพที่แคลิฟอร์เนียครับถ่ายรูปคู่กันคราวนี้คงไม่มีดราม่าครับค่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประธานาธิบดีโอบามาก็ถ่ายรูปกับทุกคนครับค่ะครั้งนี้ไม่ดราม่าแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ม็อบหนุนม็อบต้านนี่ยังเป็นเรื่องรองนะครับใช่มีบางฉบับเองที่เล่นฮะก็เป็นเรื่องปกติไปละมันเป็นเรื่องปกติไงฮะแต่ว่าไอ้เรื่องใหญ่กว่าคือม็อบต้าน TPP มากกว่าที่เราไม่ค่อยไปเสนอข่าวกันม็อบต้าน TPP ในการประชุมครั้งนี้เยอะมากนะครับใช่ไหมฮะเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่ของเขาดูโพสต์ทูเดย์ภาคธุรกิจมั้งครับโพสต์ทูเดย์นะฮะถก41การบินคมนาคมหาลือคุ้มครองผู้บริโภคสั่งทำแผนฉุกเฉินนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็บินไทยฟื้นไฟล์มอสโกเพิ่มความถี่เป็น70เที่ยวอันนี้ก็คือส่วนเป็นข่าวผู้บริโภคนะฮะเตือนอันตรายกระตุ้นบริโภคนี่ครัวเรือนพุ่งก็คือคุณไม่ใช่ข่าวเศรษฐกิจ คือคุณสุภชัยพานิชพักนะฮะก็คือแบบอดีตเลขาธิการอังถัดนะฮะอดีตรัฐมนตรีคลังนั่นแหละแกบอกว่าเตือนอันตรายกระตุ้นบริโภคนี่ควรเรือนจะพุ่งคือจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะฮะก็เรื่องใหญ่เป็นเรื่องหุ้นนะครับก็คือจ่อเพิกถอนหุ้นสหวิริยานะUK สุดชุดส่วนทุนติดลบ 3.6 หมื่นล้านตลาดสั่งหยุดซื้อขายจ่อเพิกถอนหุ้นสหวิริยาซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าไปมีปัญหาเรื่องการลงทุนในอังกฤษในเราเนี่ยนะฮะครับส่วนอันนี้หรือโครงสร้างขานนักบินภาธีชี้ปมประท้วงนกแอร์อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาชี้ให้เห็นเรื่องความขาดแคลนของนักบินซึ่งสำคัญมากเหมือนกันนะฮะบอกว่าคาดการความต้องการนักบินเพิ่มในปี2559นกแอร์เนี่ยปัจจุบันมีนักบินอยู่196ปีนี้ต้องเพิ่มประมาณ 25-50 คนแอร์เอเชียเนี่ยนะฮะก็มี470ต้องเพิ่ม50คนไทยไลออนแอร์เนี่ยมี230จะต้องเพิ่ม30คือตอนนี้มันมีปัญหาขาดแคลนนักบินอยู่แล้วครับข่าวใหญ่ที่เรื่องของการลงทุนฮะซาอุรัสเซียตรึงผลิตน้ำมันนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อหุ้นนะครับวันนี้หุ้นคงขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นมากขนาดไหนค่ะครับส่วนผู้จัดการฮะสมองไหลทำนกแอร์ปล่วนนะฮะภาธีรับปมร้อนลดบทบาทนักบินนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงซุ้มเสียงของคุณภาธีนะฮะเมื่อวานให้เหตุผลก็ฟังได้ทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเราก็มาลงรายละเอียดกันส่วนพาดหัวใหญ่ของผู้จัดการเป็นเรื่องสมเด็จช่วงหนีภาษี DSI ฟันรถหรูป้อมยันถ้าวุ่นไม่ตั้งนะครับอันนี้ก็จะพูดเหมือนนายกถ้ายังขัดแย้งกันอยู่ก็ยังไม่ตั้งนะครับซึ่งก็จะทำให้ปัญหาเรื่องนี้ยืดเยื้อต่อไปค่ะนี่คือทั้งหมดของหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันพลเอกประวิตรย้ำถึง5ข้อเสนอที่รัฐบาลรับมา4ข้อจากเครือข่ายพระสงฆ์นะคะบอกว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีกลับมาจากการประชุมที่สหรัฐอเมริกาก่อนสักครู่ค่ะเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนพลเอกประวิตรตอนนี้ทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปประชุมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่นะคะเมื่อวานก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการรวมตัวกันของพระสงฆ์ที่พุทธมณฑลนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าในส่วนของการที่พระสงฆ์รวมตัวกันที่พุทธมณฑลแล้วเกิดการกระทบกระทั่งกันกับทหารที่ไปควบคุมพื้นที่ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยว่าเหตุใดรัฐบาลจึงปล่อยให้การปะทะกันระหว่างพระสงฆ์กับทหารเกิดขึ้นพลเอกประวิตรบอกว่าได้ชี้แจงกับฝ่ายพระสงฆ์ไปแล้วนะคะพระท่านต้องรู้ว่าพระท่านควรต้องทำอย่างไรคงไม่ต้องไปบอกเพราะว่าได้บทเรียนมาแล้วจะ
พูดไปมากก็เท่านั้นเพราะพระต้องรู้ว่าท่านบวชมาทำไมส่วนข้อเสนอ4จาก5ข้อที่รับมานะคะยืนยันแล้วก็ย้ำนะคะว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีกลับมาจากสหรัฐอเมริกาจากการประชุมก่อนค่ะฟังเสียงของรองนายกประวิตรดูค่ะถ้าเขาจะไม่ทำอะไรเนี่ย ก็บอกผมก็บอกว่าความจริงแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องเงียบๆเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะฮะแล้วก็ทางมหาเถระทำมาก็ดูว่าอะไรที่มันยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็เดี๋ยวท่านเดี๋ยวก็ต้องดูอ่ะเพราะไม่ใช่ว่าก็อยากเสนอโปรดเกล้าไปก็โปรดเกล้าไปนะครับก็ต้องดูอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็มีคู่ข้อกฎเกณฑ์นะครับมีระเบียบมีอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าการรับข้อเสนอ5ข้อเมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นระยะว่าไม่ไม่มีไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ผูกมัดอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องปล่อยให้ท่านนายกท่านรีท่านมีนะครับท่านใช้วิจารณญาณของท่านแล้วใช้ข้อเสนอท่านเจรจาสามฝ่ายเลยไหมไม่ต้องเจรจาเจรจายังไงอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวก็จบใจเย็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะไม่เป็นไรหรอกครับนะเดี๋ยวค่อยๆทำอย่าสอนมากนะดิฝ่ายความมั่นคงเป็นการปรับวิธีการดูแลพระที่มาคืนครับโอ้โหเฮ้ยเรื่องไม่เพียงครั้งเดียวไหมเนี่ยกูจะไปปรับเลยหรอเอามาปรับเลยมาปรับพระมีที่ไหนลูกไม่มีอันก็อาจจะเป็นการอาจจะดูไม่ดีอะค่ะเพราะว่าต่างสมัยก็เดี๋ยวก็เนี่ยก็จะเรียบร้อยแล้วไงแหมแป๊บเดียวก็ท่านเข้าใจท่านเนี่ยไปยื่นหนังสือไปนั่นไปจะไปสวดมนต์อ่ะใช่ไหมล่ะใช่เปล่าเออถ้าไม่ได้ไปที่ชุมนุมที่ท่านก็ไปที่พุทธะอะไรอ่าไปพุทธมณฑลของท่านนะชุมนุมนี่เป็นหลักการเขาจะไม่ตรงกันกับทางทหารกับทางทหารไม่มีอะไรไม่เข้าใจตรงกันไม่มีทหารต้องการอย่างเดียวให้มันเรียบร้อยให้ไม่เรียบไม่เรียบก็เขาต้องการที่อยากให้เข้าทางเดียวเออก็ป้องกันไม่ให้มีป้องกันเกิดมันมีระเบิดเกิดขึ้นน่ะฮะแปลว่าแล้วคนอื่นทำป่ะคุณผมก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือนกันอ่ะท่านจะเอาไงท่านกลัวไหมคะว่าเรื่องของท่านเหลืองเนี่ยจะมีสีทางการเมืองไม่มีหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวผมฟังดูแล้วท่านก็ไม่ได้มีเรื่องนะไม่มีหรอกนะเพียงแต่ว่าท่านก็อยากจะให้โปรดเกล้าให้ท่านนายกทำเร็วๆนั่นเองดูท่าทีพลเอกประวิตรแล้วก็เข้าใจทั้งพระแล้วก็พยายามอธิบายให้เข้าใจฝ่ายทหารด้วยนะคะอารมณ์ดีฮะเป็นเรื่องลำบากใจของรัฐบาลนะครับครับเจอพระเงี้ยนะฮะก็คือแล้วก็การตัดสินใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเจอคนสองข้างซึ่งพลเอกประวิตรก็บอกที่จริงก็บอกอยู่ว่าไอ้เรื่องการที่จะแบบว่าจะนำชื่อทูลเกล้าเนี่ยคงต้องเหมือนกับต้องรอเพราะมันจะขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมฮะบอกว่ายังขัดแย้งกันอยู่อะไรเงี้ยก็จะต้องรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเราสมมติเราลองคิดว่าคือจริงๆเรื่องข้อเสนอข้อที่3ของพระเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้พุทธศาสนาประจำชาติกับอะไรพวกเนี้ยนะข้อที่5ยังไม่ต้องพูดถึงผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่จะบอกว่ารัฐบาลก้าวก่ายพระไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่ใช่นะคือหน่วยงานของรัฐเขาก็ต้องดูแลเรื่องพระเรื่องอะไรต่างๆแบบต้องมีคือพระก็ไปอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคุณจะบอกเขาห้ามก้าวก่ายไม่ได้แต่ข้อ3เนี่ยมันก็น่าคิดอยู่ว่าถ้าเราคิดแบบเป็นเชิงหลักการระยะยาวนะครับสมมติเรามีนายกมาจากเลือกตั้งเป็นนักการเมืองไปอะไรต่างๆแล้วแบบว่าคล้ายๆกับว่าเฮ้ยแบบคุณมีมติมหาเถรอย่างนี้แล้วนักการเมืองจะต้องตัดสินใจยังไงแบบว่าคล้ายๆกับว่าถ้าคุณไม่เอาขึ้นทูลเกล้าครับผมก็แล้วก็มีอีกฝ่ายนึงมาขัดแย้งมาแบบคล้ายๆกับว่าคัดค้านอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการยึดอำนาจดีๆนี่เองคือรัฐบาลก็จะถูกข่าวว่าเอ้ยการเมืองแทรกแซงใช่ป่ะครับคือมติมหาเถรสมาคมคราวนี้เนี่ยเป็นมติแบบ17-0นะฮะทั้ง2คณะเลยทั้งคณะมหานิกายแล้วก็ธรรมยุตใช่17-0คือแล้วมีคน 2-3 คนหรือว่ามีพระกลุ่มหนึ่งหรือว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาคัดค้านซึ่งอยู่นอกมหาเถรสมาคมมันก็เป็นปัญหาที่ถามว่ามันคือความขัดแย้งเหรอใช่ไหมฮะใช่มันคือความขัดแย้งเหรอทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะถือหลักอะไรในการที่แบบว่าในการที่กฎหมายมหาเถรสมาคมเนี่ยนะกฎหมายสงฆ์เนี่ยถ้าทำตามนี้นะผมก็ไม่ได้ผมอีกด้านหนึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยกับพรบสงฆ์แบบนี้นะครับเพราะว่าพรบสงฆ์นี่มีปัญหามากที่จริงมันต้องสังคายาปฏิรูปกันยกใหญ่แต่ถ้ายังยึดตามเดิมเนี่ยการที่อำนาจของนายกในการที่จะนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยควรจะมีขนาดไหนเราไม่ได้พูดถึงนายกประยุทธ์แต่เราพูดถึงว่าในระบบการเมืองที่มันจะเป็นต่อไปครับใครจะถ่วงดุลคณะสงฆ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีอำนาจถ่วงดุลแค่ไหนล่ะก
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีอำนาจทวงดุลหรือว่าเข้าไปมีบทบาทอยู่กับคณะสงฆ์อยู่เพื่อจะเชื่อมโยงระหว่างอาณาจักรกับสังฆประเด็นนี้มันพูดยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรแบบถ้าคุณบอกว่ามันเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อรัฐอย่างเช่นปลัดกระทรวงอย่างเงี้ยครับมันไม่มีปัญหาเนี่ยที่จริงอำนาจทุนเก้าเนี่ยเป็นอำนาจที่ถ่วงดุลอยู่แล้วโดยตัวมันเองคือรับผิดชอบอยู่แล้วแทนมหาเถรสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่มันเป็นองค์กรอย่างเงี้ยองค์กรศาสนาที่มันเหมือนกับมันเกาะเกี่ยวอยู่ข้างนอกอ่ะใช่ไหมฮะมันเกาะเกี่ยวอยู่ข้างนอกแบบว่าเขามีความอิสระสูงอ่ะครับเพียงแต่นายกเป็นคนทูลกล้าเท่านั้นเองเนี่ยคือมันไม่เหมือนปลัดกระทรวงอ่ะปัญหาเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหาต่อไปว่าเวลาคุณเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะหน้าเรื่องนี้เราบอกว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยปัญหาคือมันมีคนกลุ่มนึงไม่พอใจกับสภาพศาสนาพุทธที่เป็นอยู่และอยากจะปฏิรูปไงแล้วก็ตอนนี้ก็เถียงกันอยู่ว่าจะปฏิรูปก่อนตั้งสมเด็จพระสังฆราชหรือปฏิรูปหรือตั้งสมเด็จพระสังฆราชหรือแล้วค่อยปฏิรูปก่อนตั้งหรือปฏิรูปหลังตั้งเข้าอีรอบเดิมทุกอย่างเลยตกลงเนี่ยแค่ต้องการเปลี่ยนสังฆราชหรือต้องการปฏิรูปครับถึงที่สุดแล้วพอได้สมเด็จพระสังฆราชสมมติว่ามีการเปลี่ยนไม่เป็นสมเด็จช่วงซึ่งมีสมรรถภาพสูงสุดเนี่ยนะฮะแล้วมันจะจบไหมการปฏิรูปศาสนาจะเกิดขึ้นไหมก็อาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ทีนี้คือเป็นไปได้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดให้ระบบมันเดินไปตามกฎหมายตัวนี้มหาเถรสมาคมมีมติแล้วก็ตั้งสมเด็จช่วงและหลังจากนั้นก็เรียกร้องให้สมเด็จช่วงนี่แหละเป็นผู้นำในการปฏิรูปแล้วก็ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมคณะสงฆ์ที่คัดค้านเข้าไปมีส่วนร่วมทำอย่างไรให้ไม่เป็นพุทธพาณิชย์อะไรก็ว่ากันไปหรือไม่งั้นก็รื้อพรบสงฆ์ก็รื้อไปเลยครับถ้าจะรื้อก็รื้อไปเลยครับไม่ใช่มาพูดกันแค่เรื่องตั้งสังฆราชครับใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าเฉพาะหน้านะตอนนี้พลเอกประวิตรบอกว่านายกก็พิจารณาอยู่นะฮะบอกว่าเป็นเรื่องของลูกกลมๆมองได้หลายแบบหลายด้านนายกต้องดูให้ครบถ้วนและถ้าดูไม่ครบหากผิดพลาดก็แก้ตัวไม่ได้แล้วเรื่องนี้ตัดสินใจได้ครั้งเดียวค่ะถามย้ำว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องของพระราชอำนาจพลเอกประวิตรก็บอกว่ายอมรับนะฮะว่าใช่ต้องทำตามกติกาสุดท้ายก็เป็นพระราชอำนาจนะคะขณะที่ด้านอีกด้านหนึ่งค่ะที่คัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแบบนี้แล้วก็คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการออกมารวมตัวกันของคณะสงฆ์เครือข่ายสงฆ์ต่างๆนะคะพระพุทธอิสระค่ะเมื่อวานนี้ไปที่สภ.พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะแจ้งความให้ดำเนินคดีกับพระเมธีธรรมาจารย์และก็ในส่วนของที่เป็นพระสงฆ์ต่างๆที่ไปที่พุทธมณฑลนะคะบอกว่าบุกรุกพุทธมณฑลและร่วมกันชุมนุมโดยผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้มีการขออนุญาตจากทางคสช.หรือว่าผู้แทนของจังหวัดนครปฐมค่ะพระพุทธอิสระบอกว่าในการแจ้งความครั้งนี้เนื่องจากการกระทำดังกล่าวถือว่าละเมิดพรบการชุมนุมผิดข้อบังคับของคสช.โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาซึ่งทราบดีว่ามีการชุมนุมเกี่ยวกับอะไรแต่กลับมีข้อมูลว่าเป็นการมาประชุมเพื่อเตรียมงานวันมาฆบูชาและอ้างว่ามีคารวะเดินทางมาร่วมเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ข้อเรียกร้องของที่ประชุมกลับเป็นเรื่องการเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวกับวันมาฆบูชาถือเป็นการปกป้องผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎขาดมาตรฐานในการทำงานเท่ากับสมรู้ร่วมคิดกับการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยนะคะฟังเสียงของพระพุทธอิสระค่ะที่มาแจ้งความวันนี้ก็คือเรื่องการเปิดการชุมนุมที่ผิดกฎหมายคือไม่ได้ขออนุญาตเพราะหลวงปู่สอบถามทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วไม่มีใครได้ทำหนังสืออนุญาตเมื่อไม่มีการขออนุญาตก็ถือว่าเป็นการละเมิดพรบที่ว่าโดยการชุมนุมที่จริงอยากจะแจ้งความเลยไปถึงการทำร้ายและขัดขวางเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่แต่ก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่โดนทำร้ายซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ก็เห็นใจเขานะโดนล็อกคออย่างนั้นนานๆนี่หายใจไม่ออกใช่ไหมแต่เขาต้องยกนิ้วให้ทหารว่าสุภาพมากคือถามว่าทหารกลัวคนล็อกคอไหมหลวงปู่ว่าเขาไม่กลัวหรอกแต่เขาไม่อยากทำบาปถ้าไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองเนี่ยก็คงจะโดนคอมแบทไปแล้วล่ะแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะมีภาพอย่างนี้ต่อไปอีกนานไหมถ้าเรายังไม่มีการปฏิรูปศาสนาไม่มีการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์แล้วก็ปฏิรูปกฎหมายที่ปกครองคณะสงฆ์ค่ะอยากให้ปฏิรูปค่ะใช่แล้วทหารที่โดนทำร้ายร่างกายที่แจ้งวัฒนะเมื่อ2ปีก่อนเป็นไงบ้างล่ะฮะนั่นน่ะสิฮะเออนะฮะและพันเอกเพราะตอนนั้นพันเอกหรือไงน่ะใช่ฮะรู้สึกจะเป็นมียศด้วยใช่แต่ว่าที่แน่ๆคือ2วันก่อนเนี่ยศาลแพ่งเนี่ยพิพากษาแล้ว
ให้ชดใช้ค่าเสียหายปิด DSI 1.4 ล้านบาทอันนั้นก็เป็นชุมนุมขออนุญาตป่ะไม่ได้ขอนะแต่ที่ไปสถานทูตนี่ขอป่ะนั่นน่ะสิฮะหรืออาจจะไม่มีพรบชุมนุมไหมหรือว่าตอนนั้นยังไม่มีมีแล้วเหรอฮะมีแล้วสิคะครับล่ะมีแล้วค่ะมีแล้วเหรอฮะหรือว่าแกขอล่ะหรือว่าท่านอยู่เหนือกฎหมายอ๋อขออนุญาตแล้วนะฮะค่ะผมก็ไม่เข้าใจไปหน้าสถานทูตผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีบุคคลอยู่บางคนเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นอยู่เสมออยู่ร่ำไปมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ขาใจมากครับก็เวลาทำอะไรพูดอะไรมันก็แบบในเรื่องปฏิรูปศาสนานี่ก็ดีนะฮะครับแต่เวลาที่ทำอะไรแล้วอย่าพูดว่าตัวเองถูกทุกอย่างแล้วลืมสิ่งที่ตัวเองเคยทำคนเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคนเนี่ยไอ้นี่มันย้อนตัวเองเสมอนะฮะครับค่ะแล้วก็การชุมนุมถึงแม้จะไม่มีพรบชุมนุมแต่ว่าอยู่ในยุคนี้เนี่ยคสช.รวมตัวกันเกิน5คนก็ไม่ได้นะคะครับครับค่ะขณะเดียวกันก็มีคำแนะนำนะคะจากทางด้านของหม่อมเจ้าจุลเจิมที่แนะนำให้ใช้ในส่วนของผู้หญิงนะคะหรือว่าทหารหญิงมาที่จะมาอยู่ด่านหน้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยตรงนั้นก็ในส่วนของพระเมธีธรรมาจารย์ก็พูดถึงเหมือนกันนะคะกรณีที่ไปรวมตัวกันที่พุทธมณฑลนะคะพระเมธีธรรมาจารย์บอกนะคะว่าภาคีเนี่ยไม่ได้กำหนดกรอบการทำงานของรัฐบาลในเรื่องของการยื่นข้อเสนอไป5ข้อแล้วรัฐบาลรับไป4ข้อนะคะพระเมธีธรรมาจารย์บอกว่าไม่ได้กำหนดกรอบเพราะว่าดูจะเป็นการกดดันรัฐบาลมากจนเกินไปโดยธรรมชาติสามารถรับรู้ได้นะคะว่าห่วงเวลาไหนปกติหรือผิดปกติดังนั้นหวังว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามที่รับปากไว้ไม่ใช่รับเรื่องเพื่อต้องการให้การชุมนุมสลายตัวเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นการเรียกแขกให้มารวมตัวกันมากขึ้นและจะปักหลักอยู่ยาวกว่าเดิมนะคะจึงขอให้รัฐบาลดำเนินการและขอให้กำลังใจในการทำงานด้วยส่วนเรื่องที่พลเอกประวิตรบอกว่าการเสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขึ้นทูลเกล้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นสถานการณ์เช่นนี้ยังเสนอทูลเกล้าไม่ได้เพราะพระสงฆ์ยังแตกออกเป็นสองฝ่ายจึงขอให้องค์กรชาวพุทธหยุดเคลื่อนไหวก่อนเพื่อให้สถานการณ์สงบลงทางองค์กรชาวพุทธยินดีรับข้อเสนอและหยุดการเคลื่อนไหวค่ะแต่ขอให้รัฐบาลนั้นเจรจากับฝ่ายทางด้านของพระพุทธอิสระและพวกด้วยนะคะว่าต้องหยุดเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่ออกมาชี้แจงแล้วก็พูดถึงข้อเรียกร้องที่ยื่นต่อรัฐบาลไปนะคะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันว่าพอมีการตั้งประเด็นเรื่องรถเบนซ์เดือดช่วงขึ้นมาแล้วก็จะเอาเรื่องนี้มาเล่นกันเนี่ยแล้วมันจะสงบอ่ะนั่นแหละครับครับ อย่างน้อยก็ยังเป็นคดีอ่ะทำให้คาใจกันขึ้นมาครับมีข้อคาใจกันขึ้นมายาวเหยียดอีกนะฮะแล้วอีกฝ่ายนึงก็อาจจะแก้ตัวได้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเสนอในเรื่องของการใช้ผู้หญิงมาเป็นด่านหน้าสำหรับการเผชิญหน้ากันของทหารและพระก็มีออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะเรื่องที่เปิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเรื่องการใช้ผู้หญิงเป็นด่านหน้าการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารและพระนะคะก็หลายๆคนคงได้เห็นข้อเสนอนี้แล้วนะคะจากทางด้านของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลค่ะเป็นการโพสต์แสดงความเห็นใน Facebook นะคะบอกว่าตอนนี้เห็นเป็นข่าวใหญ่พระสงฆ์ปะทะทหารขวางการชุมนุมถ้าคราวหน้ามาชุมนุมกันอีกใครขอเสนอแนะของง่ายๆในการสลายม็อบพระให้คสช.และทหารนำไปปฏิบัติดูนะคะบอกว่าเมื่อม็อบพระมากันแล้วก็จัดทหารหญิงตำรวจหญิงผู้กล้ายืนบังตั้งแถวเป็นแถวหน้ากระดานให้เป็นหน่วยกล้าตายเอาไว้คอยปะทะกับพระกับชีก็จัดทหารชายอยู่แถวหลังนะคะในกรณีที่ทหารหญิงตำรวจหญิงมีไม่พอก็เกณฑ์หรือขอร้องโดยวงเล็บนะคะว่าเพื่อชาติเพื่อกองทัพเพื่อคสช.ขอความร่วมมือหรือจัดจ้างพวกใช้ว่าคุณหมอนวดทั้งแผนไทยและแผนสมัยใหม่หญิงงามเมืองโคโยตี้แม่ค้าปากคลองตลาดมาเสริมกำลังค่ะนี่เป็นข้อแนะนำค่ะครับเพราะว่าพระจริงเนี่ยจะถูกตัวสีกาไม่ได้นะฮะเนื่องจากสตรีเมื่อถือกำเนิดรอดออกมาแต่แรกเกิดถือว่าเป็นวัตถุอนามาสนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นข้อห้ามในพระธรรมวินัยบางทีอาจจะโดนพระจริงหรือพระปลอมแอบจับนมน้องๆก็ได้คือหม่อมหลวงจุลเจิมนี่หม่อมเจ้าจุลเจิมค่ะคือค่อนข้างหยาบฮะจริงๆหยาบคือถึงขั้นบอกว่าให้ปิดกั้นเสบียงอาหารครับไม่ให้ฉันเพลไม่ให้ฉันเช้าแล้วพอหลังเที่ยงก็เอาแม่ค้าขายไก่ย่างไปตั้งล่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
ม่ใช่ไม่ใช่ผมจะไม่วิพากษ์เจ้าจุลเจิมผมรู้สึกว่ามันมีคนพูดแบบนี้ได้ครับมันอาจจะมีแต่ว่าทำไมถึงมีคนไลค์และมีคนแบบชอบกันมากแล้วแบบเอามาเผยแพร่กันต่อเยอะไปหมดถูกใจและแชร์กันเยอะไปหมดคนถูกใจแล้วก็แชร์กันเยอะไปหมดคือหมายถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยที่มันแบบว่าถ้าเรามองอีกแบบนึงมันเหมือนเกลียดชังพระกลุ่มนี้ขนาดนั้นเลยเหรอน่าสิฮะคือมันเหมือนกับเราเห็นม็อบสองข้างมองกันน่ะแต่นี่พระน่ะครับคือสังคมไทยเนี่ยมันข้ามเส้นแบ่งเรื่องพระไปแล้วเหรอคือถึงขนาดที่ว่าพระที่อยู่คนละฝ่ายกับตัวเนี่ยคือเกลียดชังพระที่อยู่คนละฝ่ายกับตัวได้ขนาดนี้เหรอใช่ไหมฮะคือมันแบบว่ามันแรงมากไงครับแล้วแบบว่าปฏิกิริยาของคนที่ออกมาเชียร์ออกมาสนับสนุนหม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยก็คือแบบคล้ายๆกับว่ามันแบบมันเหมือนกับว่ามองเห็นว่าพระอีกฝ่ายเนี่ยมันก็เหมือนม็อบกปปส.นกหวีดมองม็อบเสื้อแดงอะฮะไม่ได้ต่างกันเลยแล้วก็ดูคำประณามคำอะไรต่างๆตามหน้า Facebook หรือว่าอะไรต่างๆที่เราเห็นจากคนอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับไอ้นี่แบบเสื้อแดงทักษิณอะไรแบบเนี้ยธรรมกายสมเด็จช่วงคือพวกเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นบล็อกเดียวกันที่แบบว่าต้องเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแยกแยะกันไปไกลขนาดนั้นอ่ะครับมันไปไกลขนาดแล้วมันไม่แยกแยะกันแล้วว่าผมคิดว่าทั้งที่ความจริงแล้วไอ้คนที่เป็นแบบฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทุกวันเนี่ยคนที่ไม่ชอบธรรมกายก็เยอะไปคนที่ก็ไม่เห็นด้วยกับธรรมกายก็เยอะไปครับส่วนลูกศิษย์วัดปากน้ำที่เขาไม่ใช่ธรรมกายก็เยอะไปครับที่เขาไม่ใช่เสื้อแดงก็เยอะไปใช่ไหมฮะลูกศิษย์ของพระที่ออกมาทั้งหลายเนี่ยที่เขาไม่ได้เป็นแดงที่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งธรรมกายก็เยอะไปคือมันมีความหลากหลายไปหมดแต่ทำไมถึงทำให้มันแบบว่าปลุกความเกลียดชังเป็นกลุ่มเดียวกันน่ะคือผมคิดว่าเขาได้ใจไงฮะความเกลียดชังมันเคยได้ผลไงการสร้างความเกลียดชังการใส่ร้ายป้ายสีการใช้เฮสปีดมันได้ผลแล้วมันก็เอาคุณทักษิณลงได้คุณยิ่งรักลงได้ยุบพรรคมันไม่รู้กี่ครั้งตอนนี้ก็จะสมเด็จช่วงก็เป็นทักษิณละใช่ช่วงเห็นไหมเรียกชื่อช่วงกันเฉยๆครับคือขอให้เลือกวิธีใช้กันบ้างไม่ได้เหรอใช่ไหมคือสังคมไทยมันต้องกลับมาเลือกกระบวนการที่ถูกต้องด้วยเราต้องอยู่กับกระบวนการเหล่านี้คุณใช้กระบวนการเหล่านี้ด้วยความไม่ถูกต้องเนี่ยปัญหาคือลูกหลานมันต้องอยู่กับกระบวนการเหล่านี้มันไม่ได้อยู่แค่ผลอย่างเดียวคือเวลาวิพากษ์ธรรมกายประเภทแบบปิดถนนอะไรขายบุญเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เห็นด้วยนะครับไม่ใช่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราชอบธรรมกายนะครับเราก็รู้สึกว่าไอ้วิธีการที่ทำอะไรหนังนี่เราก็วิจารณ์เราก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ทำไมเหมือนกับว่าแต่คนพวกนี้พอเวลาอ้างปฏิรูปศาสนาเวลาอ้างอะไรหนักแล้วมาแบบมาปลุกแบบเนี้ยผมว่ามันทำให้สังคมมันเสื่อมมากอ่ะครับคือแบบคือสังคมไทยเนี่ยเขาบอกว่าในวงกาแฟเนี่ยนะหรือวงกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยห้ามเถียงกันเรื่องการเมืองกับห้ามเถียงกันเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาก็ปรากฏว่าล่อหมดเลยทั้งสองเรื่อง สังคมไทยเละฮะค่ะแสดงว่าคือเราก็ไม่ได้เชียร์สมเด็จช่วงนะครับตอนนี้รู้สึกเห็นใจสมเด็จช่วงครับแสดงว่าวิกฤตในวงการสงฆ์ตอนนี้มันไม่ได้สะท้อนภาพของการไม่น่าเคารพสำหรับพระสงฆ์ไม่น่ายกมือไหว้สำหรับพระสงฆ์แต่ว่ามันกลายเป็นภาพสะท้อนของการเมืองสองฝ่ายไปแล้วใช่คือเอาการเมืองสองขั้วมาใช้อ่ะทั้งที่จริงๆแล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องคณะสงฆ์เรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะก็ฝั่งพวกสายเอาอาจารย์สมศักดิ์เกียรติเทศสกุลยังวิจารณ์แล้วผู้จัดการก็เอาแบบโพสต์เต็มไปหมดเลยครับใช่ไหมก็คือจริงๆก็คือก็ไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะสงฆ์ทั้งหมดใช่ไหมและหลายคนพวกอาจารย์พิชิตนะฮะลิขิตกิจสมบูรณ์ก็วิจารณ์อะไรเงี้ยนะก็เห็นว่าแบบไม่ใช่เรื่องที่แบบจะต้องไปเฮโลสนับสนุนกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฝั่งสมเด็จช่วงเนี่ยการเล่นเกมของอีกฝ่ายนึงเนี่ยที่เล่นกับพระเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่ามันอดไม่ได้ที่จะเห็นใจฝั่งพระใช่ไหมฮะครับมันมีความรู้สึกว่าคือถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นว่าโอ้ไอเราเห็นภาพแต่ลุมบอลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ชอบอ่ะนะไม่ว่าใครจะเถียงใครถูกใครผิดอะไรต่างๆแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ชอบอ่ะผมไม่อยากเห็นอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าแต่พอเวลาที่มันมีวิพากษ์กันข้างเดียวอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันให้ความเป็นธรรมกันบ้างไม่ได้หรอแยกแยะเรื่องกันบ้างใช่ไหมฮะครับต้องแยกแยะเรื่องแล้วก็กระบวนการต้องถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าจะใช้คำหยาบคำโลนหรือวิธีใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่มันกระบวนการมันต้องถูกต้องด้วยคือวิจารณ์จะเป็นรูปศาสนาเนี่ยมันต้องวิจารณ์เพื่อปฏิรูปจริง
ไม่ใช่อะไรก็ได้ขอให้ชนะไว้ก่อนมันก็เละกันไปหมดค่ะทีนี้พูดถึงสมเด็จช่วงที่มีมติมหาเถรสมาคมจะแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของรถยนต์โบราณนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงการตรวจสอบรถยนต์โบราณ Mercedes Benz ทะเบียนขอไข่มม99กรุงเทพมหานครของสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยนะคะว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะคะว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเอกสารก็พบนะคะว่ารถคันดังกล่าวมีการนำเข้าที่ผิดกฎหมายค่ะแต่เมื่อพบว่ารถมีความผิดก็ต้องไปดูว่าผิดอย่างไรอธิบดี DSI จะเป็นคนแถลงชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดรู้สึกว่าจะเป็นวันที่18กุมภาพันธ์นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าหากรถมีความผิดแล้วและผู้ครอบครองจะมีความผิดด้วยหรือไม่พลเอกไพบูลย์บอกว่าหลังจากนี้มีขั้นตอนก็คือพนักงานสอบสวนจะต้องดูว่าผู้ครอบครองรถทราบหรือไม่จงใจหรือไม่ซึ่งอธิบดี DSI จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบนะคะฟังเสียงของพลเอกไพบูลย์ค่ะการที่พระสงฆ์มาเคลื่อนไหวเมื่อวานและเรียกร้องว่าไม่ให้รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของคณะสงฆ์นั้นคดีทางอะไรนะเขาจะมีรองนายกท่านประวิตรท่านตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอมันจะมีผลต่อการเนี่ยนะดีเจ้าหน้าที่ในวิทยาไม่มีกฎหมายก็คือกฎหมายไม่เกี่ยวกันผมยืนยันเลยว่าผมทำตามกฎหมายไม่มีไม่ต้องมาออกมาแล้วมันเกี่ยวพันกับดีไอด้วยเมื่อวานนี้ไม่อยากให้รัฐไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับทางสงฆ์เลยครับแล้วทีนี้แล้วถ้าผมไม่เข้าใจเขาว่าไม่ยุ่งกับสงฆ์ไม่เข้าใจใครก็ตามอยู่ใต้กฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายผมก็ต้องไปยุ่งนั่นแหละไม่มีข้อต่อรองสำหรับผมครับไม่ว่าสงฆ์ก็แน่นอนแล้วกฎหมายฉบับไหนล่ะท่านชอบไหมล่ะท่านชอบให้ผมเลือกปฏิบัติไหมล่ะนี่คือประเด็นที่บ้านเมืองเราต้องทำอย่างนี้ไงไม่มีหรอกไม่ต้องมากดดันผมไม่สำเร็จอ่ะเมื่อวานท่านมองเป็นยังไงบ้างคะความชุลมุนเมื่อวานสังคมก็มองเหมือนกันผมก็ท่านก็มองเหมือนกันอะไรที่มันท่านก็จะเห็นไงว่าผมว่าทหารเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเคารพความเป็นสงฆ์นะผมผ้าเหลืองมาอะไรมาเนี่ยท่านดูได้เลยว่าเขาให้เกียรติสงฆ์ให้ความเคารพสงฆ์เองต้องกลับไปคิดเหมือนกันว่าท่านเคารพหรือเปล่าแค่ผมให้แค่นี้ค่ะนี่เป็นพลเอกไพบูลย์พูดถึงการรวมตัวของพระนะคะก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องรถหรูในภายหลังคือเหมือนกับตอนเนี้ยกระแสครับเป็นภาพกระแสที่ตอบโต้เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องคลิปที่พระไปล็อกคอทหารเนี่ยกลายเป็นความจริงทั้งหมดซึ่งมันเป็นแค่จุดตามอยู่จุดเดียวจริงๆถ้าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีแรงกดดันตั้งแต่ว่าทหารเนี่ยไปปิดไม่ให้พระเข้าไปสัมมนาไปสวดมนต์หรือจะไปชุมนุมก็แล้วแต่ในวัดตัวนั้นต่างหากที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงถ้ามองเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิทางธรรมชาติเข้าไปใหญ่แล้วเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่ผิดคือการที่ทหารไปบล็อกคือประเด็นเหมือนกับว่าฝั่งที่จะถล่มพระเนี่ยนะมันก็ว่าพระกลุ่มเนี้ยว่างั้นเถอะเหมือนก็มองว่าตัวเองกำลังได้เปรียบว่าจากภาพพระล็อกคอที่เผยแพร่กันครับคิดว่าตัวเองได้เปรียบใช่ไหมแล้วจะบทขยี้ป่ะเขาคงคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ใช้สื่อที่อยู่ในเครือเขาเครือข่ายเขาเออถ้าคิดแบบนั้นนะผมอยากบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะพลิกกลับไหมค่ะแต่ว่าเรื่องคดีที่ไปยื่นกันเอาไว้นะคะกับ DSI ก็ตอนนี้ก็เดินหน้าไปนะคะว่า DSI จะแถลงพรุ่งนี้แล้วสำหรับในเรื่องของการที่จะตรวจสอบรถโบราณซึ่งมันก็จะยืดเยื้อค่ะเพราะว่าถ้ามีคนตีความและอ้างว่าสมเด็จช่วงผิดแล้วไปร้องว่าให้สึกกลับใครสึกใครสึกมหาเถรจะสึกไหมนั่นแหละสิถ้ามหาเถรไม่สึกตำรวจจะไปจับสึกเหรอเดี๋ยวอะไรจะไปจับสึกไหมนั่นแหละสิโอ้นี่เรื่องใหญ่นะแล้วเรื่องยาวนะครับแล้วก็มันจะมีข้อถกเถียงกันเยอะนะเพราะว่าถ้าไม่ได้เอารถนี่มาขี่นะรถนี่เอาไปแสดงโชว์แล้วท่านบอกว่ามีคนมาถวายนะครับมีคนมาถวายแล้วก็เลยเอาไปแสดงโชว์ใช่ไหมฮะคือถามจริงว่าไอ้คำว่ารถหรูเนี่ยเราชอบพูดว่าพระนั่งรถเบนซ์ใช่ป่ะพระนั่งรถแพงๆใช่ป่ะแล้วถามจริงสมเด็จช่วงนั่งป่ะอันนี้เราไม่รู้ไงคือมันต้องว่ากันไปอีกอย่างแล้วพระวัดอื่นอ่ะวัดอื่นเต็มไปหมดอ่ะคือจริงๆพระระดับนี้ก็มีรถประจำตำแหน่งอยู่แล้วอันนั้นไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเป็นงบแผ่นดินอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นรถโบราณใช่ไหมตรงเนี้ยก็ต้องไปดูเดี๋ยว DSI แถลงออกมาถ้าเกิดเคลียร์เนี่ย
แปลว่าตั้งสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีถ้าโดนคดีก็ถ้าตั้งคดีกับสมเด็จช่วงก็จะเป็นสังฆราชไม่ได้แล้วมันก็เรื่องก็จะบานไปอีกครับคือเป็นสังฆราชไม่ได้หนึ่งและสองก็คือแบบจะมีคนลุกไปถึงขนาดว่าให้จับศึกไหมอะไรนะนี่เรื่องใหญ่เลยนะผมว่ายาวนะฮะเรื่องนี้ยาวฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่พระที่จะออกมามวลชนก็จะออกมาด้วยเพราะมันไปผูกโยงกับความเชื่อความศรัทธาความนับถือเคารพนับถือกันค่ะคุณนิพิธอินทรสมบัติก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าเสียดายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาณาจักรและศาสนาจักรเพราะประเทศไทยทั้งสองอาณาจักรก็คือศาสนาจักรและอาณาจักรต่างเกื้อหนุนกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าผมต้องประกาศเสียให้ชัดว่าผมไม่ศรัทธาการเผยแผ่ศาสนาในแนวของวัดธรรมกายแน่นอนและผมต้องประกาศเสียให้ชัดด้วยว่าผมก็ไม่ชอบที่รัฐบาลลำเอียงถือข้างในการปฏิบัติต่อสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์ฝ่ายไหนก็ตามหากพุทธศาสนาในเมืองไทยอ่อนแอลงผมโทษรัฐบาล 100% ก็จะให้ผมโทษใครนี่ผมกำลังติดตามข่าวอยู่ว่าพระจะไปปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลอีกเมื่อไหร่ผมก็ร่ำๆจะเดินตามหลังพระไปปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันครับค่ะคุณนะคราวนี้ไม่เลือกข้างนะคุณนิพิธไม่เลือกข้างครับคุณนิพิธก็ตำหนิรัฐบาลนะว่าประเทศเรานี้ขณะนี้อาณาจักรซึ่งหมายถึงรัฐบาลเนี่ยรุกรานศาสนาจักรก่อนรัฐบาลปล่อยให้ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลจากช่วงสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงหลายครั้งโดยไม่คิดจะปกป้องพระชั้นผู้ใหญ่แต่สมเด็จท่านก็เมตตาไม่เคยออกมาตอบโต้แม้แต่ครั้งเดียวก็ทุกอย่างไปอยู่ที่เรื่องของการนำขึ้นทูลเกล้าครับครับซึ่งผมว่าตรงนี้น่าถกอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วคือถ้าเป็นปลัดกระทรวงอ่ะมันเป็นอำนาจรัฐบาลที่จะยับยั้งได้เต็มที่หรือว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะครับใช่ไหมคือจะเป็นแบบถ้าเป็นองค์กรที่มันขึ้นต่อรัฐโดยตรงแต่ที่ลักษณะการเกาะเกี่ยวระหว่างมหาเถรสมาคมกับรัฐบาลเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะแบบโดยประเพณีที่ผ่านมาเขาไม่เคยที่จะแบบว่าที่พิษณุอ้างเป็น10ปีนั้นมันโบราณนะครับครับมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะฮะครับไม่ใช่ยุคที่มีรัฐบาลแบบนี้นะฮะคือในทางระบอบเนี่ยอำนาจของอาณาจักรต้องสูงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆเนี่ยบัญญัติครอบคลุมไว้แต่ยังไงก็ตามโดยมารยาทแล้วก็ต้องถือว่าศักดิ์เท่ากันน่ะนายกรัฐมนตรีกับคือทางรัฐทางรัฐอาณาจักรทางศาสนาจักรเนี่ยเพราะฉะนั้นส่งเรื่องมาไม่ได้บอกอาณาจักรขี่ศาสนาจักรใช่ไม่ใช่บอกว่าส่งเรื่องมาแล้วอาณาจักรมีสิทธิ์ไปเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นปัญหาไงว่าไอ้ตัวการตีความตรงนี้คือจริงๆมันต้องตีความว่าคืออะไรแน่ที่รัฐบาลมีอำนาจทำได้แค่ไหนครับค่ะเรื่องนี้คงร้อนกันทั้งสัปดาห์นะคะอย่างไรก็ตามเรื่องข้อเสนอของเครือข่ายสงฆ์ก็รอนายกรัฐมนตรีกลับมาพิจารณาดำเนินการค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจากวงการสงฆ์เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องวงการการบินกันบ้างนะคะผู้บริหารนกแอร์ออกมาพูดอีกแบบหนึ่งส่วนอดีตนักบินนกแอร์ก็ออกมาพูดอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันค่ะสายการบินนกแอร์ที่ยกเลิกเที่ยวบินกันไปจนทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนกันไปเป็นพันคนเนี่ยนะคะมีการพูดถึงเรื่องนี้ทางด้านกระทรวงคมนาคมก็เรียกชี้แจงทางด้านของอดีตนักบินที่ถูกเลิกจ้างเองก็ตระเวนออกสื่อเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแล้วเหตุใดถึงถูกเลิกจ้างการกระทันหันแบบนี้ไม่เป็นธรรมแบบนี้นะคะเมื่อวานทางด้านของคุณสานิชคงเพชรค่ะอดีตนักบินที่ถูกเลิกจ้างก็มาให้สัมภาษณ์กับ Voice TV เหมือนกันนะคะคุณสานิชเป็นอดีตผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบินและนักบินผู้ควบคุมอากาศยานสายการบินนกแอร์บอกว่าหลังจากที่มีหนังสือถูกเลิกจ้างปัญหาของสายการบินนกแอร์ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหามาตรฐานการบินตามที่สายการบินกล่าวอ้างนะคะคุณสานิชบอกโดยจริงๆแล้วมาจากปัญหาการบริหารภายในองค์กรแล้วก็การขาดแคลนนักบินมากกว่าส่งผลต่อการทำหน้าที่แล้วก็สุขภาพของนักบินค่ะการถูกไล่ออกของหรือถูกเลิกจ้างของคุณสานิชในวันนั้นคุณสานิชบอกว่าคุณสานิชไม่ได้เป็นนักบินที่ไม่ขึ้นทำการบินในวันที่14กุมภาพันธ์ก็เลยงงนะคะว่าทำไมถึงตัวเองถึงถูกให้ออกรวมทั้งบริษัทก็ไม่ได้มีการชี้แจงหรือว่าพูดคุยแล้วก็คาดนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสายการบินนกแอร์อย่างแน่นอนแล้วก็ได้พูดถึงการเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นไปฟังเสียงคุณสานิชกันดูค่ะอยากให้พี่สานิชเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเอาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มีการหยุดบิน9เที่ยวบินนะครับผมปัญหาภายในของนกแอร์ปัญหากับนักบินหรือพนักงานต่างๆเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรก่อนที่จะมีการหยุดบินนะครับผม
จริงๆเราไม่ได้หยุดบินนะเพียงแต่ว่านักบินไม่พอที่จะบินก่อนหน้านั้นในเรื่องของการพอไม่พอเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายบินผู้บริหารต้องวางแผนแล้วก็จัดการให้มันเป็นไปตามนั้นแต่เนื่องจากว่าเราขาดแคลนนักบินมันไม่สามารถที่จะทำการบินได้เราไม่ได้หยุดบินนะครับครับผมปัญหาการขาดแคลนนักบินมันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังครับในสายการบินนกแอร์ปัญหาการขาดแคลนนักบินมันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วครับผมเนื่องจากว่ามันมีนักบินบางส่วนของเราเนี่ยลาออกไปเป็นถือว่าเยอะพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาครับเดิมมันควรจะมีเท่าไหร่แล้วลาออกไปมากน้อยขนาดไหนจนมันส่งผลต่อการให้บริการหรือการทำการบินอย่างเงี้ยที่ผ่านมานักบินนกแอร์ลาออกไปประมาณ 30-40 คนนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยถ้าเราอยู่กันครบเนี่ยเราจะบินพอดีตามที่แผนที่เขาแพลนนิ่งมาจากฝ่ายบริหารแต่เมื่อนักบินลาออกไปเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตนักบินขึ้นมาทดแทนได้เพียงพอเพราะนั้นมันต้องมีการยกเลิกไฟบินครับผมแสดงว่าการที่นักบินที่ไม่ทำการบินเนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นว่าไม่ด้วยร่างกายของตัวเขาหรือว่าเป็นเพราะระบบของบริษัทหรือว่าเป็นเพราะอะไรพี่สานิทผมว่าทั้งสองส่วนรวมๆกันเลยนะครับด้วยตัวเขาโดนบีบคั้นเพราะนั้นการบีบคั้นก็ต้องมาจากบริษัทหรือฝ่ายบริหารถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ทั้งสองอย่างผสมผสานกันเท่าที่สะท้อนออกมานะคะบอกว่าเป็นเพราะสายการบินนั้นขาดแคลนนักบินแล้วนักบินก็ทำงานค่อนข้างหนักค่ะถึงวันนั้นเองก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถมีนักบินคนไหนขึ้นบินได้ก็ในการให้สัมภาษณ์ระดับเครื่องชนกันนี่นะฮะนี่ดับเครื่องชนจริงๆนะครับก็คือบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงนะคุณสันนิษฐานพูดอีกที่หนึ่งสาเหตุที่แท้จริงของการยกเลิกเที่ยวบิน9เที่ยวบินเกิดจากสายการบินนกแอร์ทำผิดกฎด้วยการบีบบังคับครูการบินให้ปล่อยนักบินของสายการบินพลเรือนที่ไม่ผ่านมาตรฐานเพื่อจะทำการบินอันนี้ก็เป็นมุมของคุณสานิทดับเครื่องหรือเผาเครื่องอ่ะครับแล้วก็บอกได้ว่าเคยชกกันมาแล้วกับคุณพาทีเคยจะชกครับอ๋อจะชกแต่ถ้าเกิดกันมาทีนึงแต่ถ้าฟังคุณCEOของนกแอร์ฮะคุณพาทีเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะแยกฝ่ายบริหารออกจากนักบินเพราะฝ่ายบริหารจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบนักบินด้วยตอนนี้มันใช้ปนกันคือใช้พ่วงกันระหว่างนักบินกับแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารยามว่างหรือว่ายามไม่ได้บินอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้การตรวจสอบมีปัญหาเรื่องไม่อันเนี้ยมันเป็นไม่เป็นไปตามมาตรฐานเอียซ่าหรือมาตรฐานการบินเพื่อความปลอดภัยค่ะก็เลยทำให้ต้องแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันก็มีการปรับโครงสร้างใหม่แล้วมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าการปรับโครงสร้างใหม่เนี่ยนกแอร์ประกาศเมื่อวันที่12กุมภาคือวันศุกร์แล้ว14กุมภามีการ ยกเลิกเที่ยวบินฮะยกเลิกเที่ยวบินเนี่ย14กุมภาเนี่ยคุณสานิทไม่ได้อยู่ด้วยแต่คุณสานิทเห็นว่าวันที่14กุมภามันมีการหยุดบินก็15กุมภาคุณสานิทไม่สบายอยู่ก็ไปลงชื่อว่าจะบินด้วยพอลงชื่อว่าจะบินด้วยใกล้จะบินปุ๊บคุณสานิทไม่สบายหายไปโดยบอกว่าตัวเองบอกว่าไม่สบายมันก็เลยวันต่อมาคุณสานิทก็เลยโดนไล่ออกมันก็เลยมีภาวะแบบเนี้ยคือแสดงว่ามันมีความขัดแย้งอะไรกันมานานแล้วมานานแล้วและเกี่ยวกับโครงสร้างแน่นอนถ้าภาพรวมใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของนักบินไม่พออันนี้เป็นไม่ใช่แค่นกแอร์เป็นทั้งระบบอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเลยที่สายการบินมันผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่คุณพาทีพูดวันแรกว่านักบินไม่พอใจเพราะไม่ผ่านมาตรฐานครับไม่ใช่แต่คุณพาทีไม่ใช่แต่คุณพาทีก็ยังพูดอยู่นะคะเมื่อวานนี้บอกว่าสาเหตุที่นักบินไม่ยอมทำการบิน14กุมภาพันธ์เนื่องจากสายการบินมีแผนธุรกิจใหม่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาร่วมมือกับสายการบินของยุโรปแลกเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างกันในช่วงไฮซีซั่นและโลซีซั่นทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินของสำนักงานความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งสหภาพยุโรปหรือว่าเอียซ่าซึ่งก็คงไปกระทบในส่วนของนักบินด้วยอะค่ะครับทีนี้สิ่งที่นกแอร์ทำเนี่ยก็คือนกแอร์ลดเที่ยวบินลงแล้วเพราะว่านักบินน้อยนักบินลาออกไปเมื่อต้นปีคือพูดง่ายๆว่าหลังโบนัสเนี่ยนะฮะลาออกไป 30-40 คนแล้วเขาก็ลดเที่ยวบินลงแล้วเพื่อจะรองรับแต่ว่าโอเคภาวะของการขาดแคลนนักบินก็ยังไม่พออยู่ดีคนที่เป็นตัวสำรองไว้เนี่ยยามฉุกเฉินเนี่ยก็น้อยลงปุ๊บพอมี
มีใครไม่สบายเกิดขึ้นก็เลยไปเสียบไม่ทันก็เลยทำให้เกิดยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็กระทบผู้บริโภคค่ะมีกราฟิกที่ทางไวซีวีทำไว้อ้างจากบริษัทบางกอกเอวิเอชันเซ็นเตอร์จำกัดหรือ BAC ถึงประมาณการขาดแคลนนักบินในไทยนะคะสายการบินในประเทศไทยมีนักบินตอนนี้ประมาณ 3,000 คนนะคะมีความต้องการเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า400คนต่อปีเลยทีเดียวเพื่อที่จะรองรับเครื่องบินใหม่ที่จะเข้ามาใหม่เฉลี่ยปีละ 20-30 ลำค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันสถาบันการบินในไทยเนี่ยผลิตนักบินได้เพียงปีละ200คนเท่านั้นบางสายการบินก็ต้องหันไปใช้นักบินต่างชาติมาบินด้วยส่วนเรื่องรายได้ค่ะรายได้ก็ไม่ต่ำกว่า 400,000 ถึง 800,000 บาทต่อเดือนแล้วก็มีการคาดการณ์15ปีข้างหน้าจะมีทั่วโลกคาดว่าจะมีเครื่องบินใหม่อีก 20,000 ลำต้องการนักบินเพื่อรองรับไม่ต่ำกว่า 460,000 คนหรือปีละ 9,000 คนนะคะก็จริงๆแล้วก็ขาดแคลนนักบินกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการครับค่ะคือทั้งหมดนี้แหละมันก็ต้องแก้ปัญหาอยู่แล้ว CEO ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแหละฮะว่าในมุมที่เห็นใจกันได้ไหมหรือเข้าใจกันได้ไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะแต่ว่ากระทบผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้เครื่องบิน1ลำที่ต้องใช้บุคลากรนะคะบอกว่านักบินประมาณ 10-12 คนช่างเทคนิคดูแล 30-35 คนมีความต้องการ 700-800 คนต่อปีแต่ว่าไทยผลิตได้ 200-300 คนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศผลิตได้ปีละ40คนมีความต้องการฝ่ายภาคพื้นดินการจัดการท่าอากาศยานการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศก็มีความต้องการสูงเช่นเดียวกันก็เครื่องบิน1ลำนี่ก็ใช้บุคลากรเยอะเหมือนกันนะคะนักบินก็เยอะแล้วด้วยครับปรากฏว่าการผลิตด้านนี้ไม่ค่อยมีการผลิตกันเลยก็คือที่ต้องเร่งแล้วเนี่ยต้องเร่งแล้วแต่ปรากฏว่ามีแต่คนอยากเป็นแอร์แอร์นี่แย่งกันเป็นแย่งกันเป็นเหลือเกินครับนักบินมันต้องใช้เครื่องมือในการเรียนเยอะใช่ไหมต้องมีเครื่องบินต้องมีอะไรแล้วมันไม่มีโรงเรียนแต่นักบินนี่ผลิตลำบากนะครับผลิตลำบากเป็นเรื่องลำบากต้องยอมรับแต่ว่าถ้าพวกผู้ดูแลด้านอื่นเนี่ยก็ควรจะต้องเร่งผลิตครับมันเร่งผลิตได้ค่ะมีคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะคะว่าปัญหาของอุตสาหกรรมการบินที่ขาดแคลนนักบินในปัจจุบันต้องแยกออกเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือ1ไม่อยากให้ใช้นักบินกับการทําตําแหน่งบริหารไปด้วยกันเพราะว่าจะกระทบกับเวลาทํางานดังนั้นจึงอยากให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะและ2เรื่องของจํานวนชั่วโมงบินที่พบว่าปัจจุบันหลายสายการบินมีการใช้นักบินทําการบินเกินชั่วโมงกําหนดขณะนี้ทุกสายการบินต้องส่งรายงานบันทึกการบินของนักบินในสังกัดให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบชั่วโมงบินอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากตรวจเจอนักบินของสายการบินใดทำการบินเกินกำหนดก็จะสั่งพักงานทันทีนะคะและเมื่อวานคุณอาคมก็ยอมรับเองเลยว่าเมื่อวานเรียกทางด้านคุณภาธีเข้าไปก็เป็นการตักเตือนก็คุณอาคมก็พูดทำนองเดียวกันนี่คือเรื่องของการแยกโครงสร้างที่จะให้นักบินออกไปจากตำแหน่งบริหารครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานอันนี้ถูกต้องแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยมันมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดนักบินเขาอยากเป็นผู้บริหารใช่เหมือนกับมันอาจจะได้ค่าตอบแทนพ่วงด้วยเหมือนกับโรงพยาบาลเนี่ยครับถ้าคุณว่าที่จริงต่อไปในอนาคตเนี่ยผู้หาโรงพยาบาลคนจะไม่ใช่หมอแต่มีหมอยอมป่ะหรือเป็นอดีตหมอต้องเลิกเป็นหมอหมอยอมป่ะส่วนใหญ่หมอไม่ยอมนะใช่ค่ะก็ปัญหาเรื่องนกแอร์ก็คงจะต้องมีการปรับแก้กันต่อไปรวมไปถึงมาตรฐานเรื่องการบินของไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะผ่านมาตรฐานระดับสากลเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญค่ะสักครู่รัฐมนตรีนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการที่จะแถลงข่าวหรือว่าถามนายกรัฐมนตรีในการที่จะสอบถามประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันหรือว่าในรอบสัปดาห์นะคะพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงแนวทางการแถลงข่าวใหม่แก่สื่อมวลชนนะคะว่าหลังจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์ได้สั่งปรับรูปแบบการถามคำถามนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในวันประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยกำหนดให้ถามคำถามผ่านไมโครโฟนได้แค่4คำถามและก่อนถามสื่อมวลชนก็จะต้องแจ้งชื่อนามสกุลและสำนักข่าวก่อนทุกครั้งนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็เลยไปถามด้านพลเอกประวิตรค่ะว่าทำไมต้อง4คำถามฟังคำตอบจากพลเอกประวิตรค่ะท่านในฐานะท่านรับผิดชอบประเทศท่านทุกด้านเนี่ยท่านประเมินแล้วผมไม่ได้รับผิดชอบทุกด้านผมด้านความมั่นคงครับมันจะรวมกันครบไปหมดแล้วครับประเมินแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผ่านประชามตินะฮะไม่ต้องกลับผมก็ตอบไปหลายทีแล้วนะพี่เรื่องเนี้ยผมตอบไปหลายทีนะถ้าเป็นผมนะผ่าน
จริงๆคำถามคำตอบที่ท่านตอบมานะก็ตอบไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อสักครู่เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเสียงของท่านที่ตอบก็ก่อนหน้าที่จะตอบก็มีหัวเราะนิดนึงด้วยไปฟังเสียงท่านดูค่ะทำไมถึง4คำถามก็ตอบตามเนี้ยอยากตอบ4คำถามก็4คำถามไม่เอาให้4เพราะว่าระหว่างทางถามมาตลอดแล้วตั้งแต่เมื่อวานเมื่อลืนก็ถามเลยวันนี้ให้แค่4คำถามอ้าวไม่ถามละไม่ถามไปละเอาว่ะบ้ามาที่เอาส่งไปแล้วครับส่งไปเรียบร้อยแล้วครับส่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานตามนะตามข้อเขาต้องให้ส่งอะนะครับตามระยะเวลาครับส่งไปเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปก็มีข้อเสนอทุกกระทรวงสวงกลมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่มีส่วนทางด้านการเมืองไม่มีส่วนเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่นะเพื่อที่อยากคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็หวังว่าพอทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลใหม่มาเนี่ยจะได้ทำงานได้สะดวกนี่ถามไปไม่รู้ครบ4คำถามเลยนะคะที่ตอบมาก็จริงๆประเด็นก็คือว่าอันที่1นะผมตั้งข้อสังเกตนะค่ะคนที่ชื่นชอบท่านนายกตอนที่วิจารณ์นักข่าวเนี่ยตอบโต้กับนักข่าวได้ดูเดือดเนี่ยคนชอบท่านก็เยอะนะครับก็จะไม่ได้เห็นอีกแล้วเหรอครับนะฮะเออแต่ใน4คำถามก็ตอบโต้ได้นะแต่ใช้ตอบโต้ไม่ได้ตอบได้อย่างเดียวคือว่าที่ผมถามอีกอันคือว่า4คำถามหรือ4ประเด็นนะฮะสมมติว่า4คำถามถามเรื่องเดียวเนี่ยอธิบายตอบว่าตอบสั้นๆน่ะถ้าตอบสั้นๆแล้วถามต่อนับเป็นคำถามที่2ของเราคือมันจะมีประเด็นตรงนี้ไงฮะสมมติว่าวันนี้นักข่าวจะถามประเด็นที่1เรื่องรัฐธรรมนูญถ้าเขาถามว่าทำว่า4ประเด็นคือประเด็นที่1เรื่องรัฐธรรมนูญประเด็นที่2เรื่องการบินไทยประเด็นที่3เรื่องพระสมมติอย่างงี้ใช่มั้ยประเด็นที่4เรื่องอาจจะเรื่องเศรษฐกิจอันนั้นก็คือ4ประเด็นอันนี้คือ4ประเด็นแล้วระหว่างที่ถามแต่ละประเด็นเนี่ยเกิดซักถามรายละเอียดได้มั้ยเกิดว่าถามนายกแล้วท่านตอบแล้วเขายังไม่เข้าใจขอถามรายละเอียดได้มั้ยครับอันนี้คือประเด็นที่มันคือคำถามว่า4คำถามหรือ4ประเด็นครับถ้า4คำถามแปลว่าถามเรื่องรัฐธรรมนูญไปได้3คำถามจบถามต่อไม่ได้แล้วแล้วก็พอไปถามเรื่องที่4กันไปถามเรื่องพระพอท่านพูดเรื่องพระสั้นๆจบถามต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็คือแบบมันก็ไม่เคลียร์ไงครับใช่แต่ประชาชนก็ไม่ได้เคลียร์คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าประชาชนจะรอดูความบันเทิงที่นายกจะตอบนะฮะมันไม่ใช่เรื่องบันเทิงนะมันเป็นเรื่องที่สาระที่ประชาชนมันจะต้องรู้ว่ามันกระทบต่อผู้คนเขาอย่างไรแต่ผมบันเทิงอ่ะนั่นก็โอเคแต่ว่าคือเรื่องนี้มันจะต้องมองว่าหลักการของมันก็คือว่าจะต้องรู้ว่านายกมีนโยบายหรือมีแผนการอะไรยังไงเพราะนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องกระจ่างกับประชาชนนั้นการจำกัด4คำถามเนี่ยแฝงไหมโอเคนายกมีเวลาจำกัดไปกระทบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนอื่นมันมีวิธีจัดการเยอะแยะคุณประชุมนักข่าวก่อนได้ไหมว่ามันจะมีประเด็นอะไรเฉพาะประเด็นนั้นแล้วก็เปิดให้ซักถามทีละประเด็นมันก็อาจจะช่วยได้มากขึ้นคือการปล่อยเสรีมันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะคำถามบางทีนักข่าวมาทีหลังวิ่งมาทีหลังก็ถามซ้ำอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้นายกวีนได้เงี้ยก็ประสานนักข่าวโฆษกก็ต้องทำงานมากกว่าประเด็นนี้กี่แต่ประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยคนมันก็อยากจะรู้ให้ถึงที่สุดไงใช่ผมก็อยากให้ท่านตอบมาถึงที่สุดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ๆกันครับแล้วถ้าเกิดถามเรื่องรัฐธรรมนูญไล่ตอบทีละมาตรามันครบ4คำถามได้แค่4มาตราฮะมันมี270มาตราพันเอกหญิงทักษดาบอกด้วยนะคะว่าเรื่องของการปรับปรุงรูปแบบการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนั้นมีคำสั่งมาจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตามรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นเอกสารคำสั่งดังกล่าวไว้ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมอาเซียนสหรัฐแล้วนะคะยืนยันไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนแต่เพื่อต้องการให้เกิดความหลากหลายค่ะเนื่องจากต้องการให้เกิดความหลากหลายในเรื่องการตั้งการถามคำถามให้ทุกสำนักข่าวได้มีสิทธิ์ในการถามอย่างเท่าเทียมไม่ได้อยู่ที่กลุ่มเดียวนะคะทั้งนี้ต้องการให้ประเด็นคำถามนั้นขอให้เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประเด็นใหญ่ของเรื่องนั้นส่วนประเด็นอื่นๆให้สื่อมวลชนไปสอบถามกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆที่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการสร้างความรับรู้ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็บอกนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการสร้างบรรยากาศในการสร้างการรับรู้และตอบคำถามสื่อให้เป็นไปด้วยดีเนื่องจากว่าสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้อยู่ในช่วงสำคัญค่ะทีนี้เรื่องรัฐธรรมนูญตะกี้ความจริงก็เราก็บอกไปแล้วว่าพลเอกประวิตรท่านบอกว่า
รัฐธรรมนูญเป็นสากลผ่านแน่นะครับพังพังหรือผ่านผ่านค่ะผ่านใช่มั้ยค่ะพลเอกประวิตรบอกนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามก็ส่งข้อเสนอแนะทุกกระทรวงไปแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็โดยเฉพาะด้านการเมืองเนี่ยไม่มีอะไรเสนอไปนะคะส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องงบประมาณแผ่นดินของทุกกระทรวงแล้วก็หวังว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วรัฐบาลใหม่เข้ามาจะทำงานได้สะดวกอะไรที่ติดขัดในปัจจุบันก็จะพยายามช่วยให้รัฐบาลต่อไปทำงานได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับข้อเสนอของรัฐบาลก็ได้ส่งข้อเสนอแนะไปให้กรทเช่นกันแต่ก็ไม่ทราบนะคะว่ากรทจะเห็นด้วยหรือไม่นะคะมีเสียงพลเอกประวิตรในเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะข้อความหรือความเห็นการตอบไปนี้ที่ผมจะสรุปท่านในฐานะท่านรับผิดชอบประเทศท่านทุกด้านเนี่ยท่านประเมินแล้วผมไม่ได้รับผิดชอบทุกด้านผมด้านความมั่นคงครับมันจะรวมกันครบไปหมดนะท่านประเมินแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผ่านประชามตินะแต่ผมก็ตอบไปหลายทีแล้วนะพี่เรื่องนี้ผมตอบไปหลายทีนะถ้าเป็นผมนะผ่านผมบอกถ้าเป็นผมนะใช่ไหมก็ดูว่าผมเป็นผมแต่ว่าเหตุผลที่ผ่านเพราะอะไรก็ดูผมดูว่ามันเป็นสากลเนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างเป็นมันค่อนข้างสากลเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นเข้าข้างอะไรนั่นแต่ว่าจะให้ถูกใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้ผมยืนยันไม่มีทางอ่ะจะเป็นไปได้มันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบที่ออกมาทุกวันนี้ก็มีคนชอบและคนไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่เกินละขอบคุณครับสวัสดีครับประเด็นก็คือเขาถามคนชอบและคนไม่ชอบเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้ขนาดไหนในการที่จะรณรงค์รับไปรับนั่นต่างหากที่เรื่องสำคัญใช่ไหมในขณะที่รู้สึกเมื่อวานมีข่าวรอดอเดินแจกแผ่นพับแล้วครับรู้สึกที่ลำปางใช่ไหมเห็นข่าวอยู่ใช่ฮะก็คือลงพบปะด้วยการแจกใช้แผ่นพับเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวแจกนะฮะแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยถามพลเอกประวิตรด้วยว่าทหารเนี่ยหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนหรือยังนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าทหารยังไม่ได้ทำการสำรวจทหารยังไม่ได้บอกว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านการทำโพลภายในสำรวจความคิดเห็นก็ยังไม่ได้ทำแปลว่าจะทำตอนนี้เนี่ยการสำรวจความคิดเห็นในส่วนความมั่นคงเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนั้นเร่งๆหน่อยก็ดีจะได้รู้ว่าผ่านไม่ผ่านท่านจะได้วางท่าทีใหม่แล้วแน่ใจเหรอครับว่าโพลเนี่ยโพลความมั่นคงภายในเนี่ยของฝ่ายความมั่นคงก็คงต้องมันต้องชัดหน่อยไหมฮะไม่งั้นคุณจะทำการรบอย่างไรไม่ว่าคือเวลาไปถามชาวบ้านเนี่ยแล้วชาวบ้านรู้ว่าทหารมาถามเนี่ยเขาจะตอบอ่ะแต่ว่าอ่านบทความอาจารย์พิษไหมฮะครับเรื่องอะไรอ่ะคือแบบคล้ายๆว่าบางทีเนี่ยคนที่อยู่ในอำนาจแบบเนี้ยระบบเนี้ยบางทีแบบคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าคนตอบคุณก็จะโกหกอ่ะครับใช่ไหมฮะบทความอาจารย์พิษในมติชนฉบับล่าสุดใช่คือบางทีชาวบ้านจะโกหกคุณไงครับค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะมีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละค่ะก็จะเคลื่อนไหวกันนะคะกว่า300คนเดินทางไปมายื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะเพื่อขอให้ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญในหมวดการปกครองท้องถิ่นพลเอกประวิตรก็บอกกับม็อบกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะเดินทางมานะคะบอกว่าขอให้ใจเย็นๆค่ะฟังเสียงของท่านเรื่องนี้ค่ะมีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะที่ไม่พอใจในร่างรัฐธรรมนูญนะคะจะออกมาเคลื่อนไหวค่ะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ออกมานะยังรัฐธรรมนูญก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูนะอะไรอย่างใจเย็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านกันไม่ใช่นะครับเขาก็คือด้วยความหวังดีของทุกฝ่ายนะมันเป็นกติกาบ้านเมืองนะครับไม่ต้องห่วงหรอกแหมทุกอย่างเลยจะเอาตามใจตัวเองหมดนะที่ท่านนายกปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศแล้วก็มันก็เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายท่านนายกได้ไม่มีก็ผมก็อยู่ได้นายกท่านก็ไปทำงานของท่านทำไมผมทำงานไม่ได้ฮะเผื่อท่านนายกจะห่วงไม่ต้องห่วงไม่ห่วงหรอกท่านจะไปห่วงอะไรท่านก็ห่วงแต่ว่าจะทำยังไงให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าเท่านั้นเองค่ะบอกให้ม็อบกำนันผู้ใหญ่บ้านใจเย็นๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ก็น่าจะมีท่าทีไปยื่นหนังสือถึงประธานสนช.แล้วก็กรรมการร่างเหมือนเดิมตามที่กำหนดไว้ครับที่จริงเรื่องนี้กรรมการร่างก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่ากรรมการเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีความหมายที่ครอบคลุมถึงการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นพระราชบัญญัติอยู่แล้วแม้รัฐธรรมนูญไม่ระบุแต่กฎหมายลูกต่างๆมันมีระบุเต็มไปหมดเลยก็กำนันผู้ใหญ่บ้านจะตกเก้าอี้ก็ต่อเมื่อ
็มีการยกเลิกพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ครับเท่านั้นเองครับซึ่งผมไม่คิดว่ารัฐบาลไหนจะยกเลิกกล้าเหรอฮะไม่ใช่ไม่คือปกติเขาจะสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็กลับมาแต่งตั้งในสมัยหลังรัฐบาลรัฐประหารหลังปี49ครับค่ะก็วันนี้ทางด้านของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าเดี๋ยวถ้าไปยื่นกับคุณมีชัยจริงๆคุณมีชัยก็คงจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นะคะไปพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Voice Insight มาพูดคุยกันหลายคดีเลยค่ะสักครู่ค่ะอยู่ในกระบวนการที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็จะเดินทางไปรับฟังการไต่สวนโจทพยานโจทครั้งที่2นะคะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะซึ่งตอนนี้คุณนิติธรสุรบัณฑิตนะคะเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นั่นก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปถึงค่ะตอนนี้คุณนิติธรจะรายงานให้เราทราบบรรยากาศในเวลา 9:00 นนะครับหรือว่าอีก15นาทีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับจะเดินทางมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพื่อรับฟังการสืบพยานโจทนัดที่2นะครับในคดีที่พนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและไม่ยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่า 500,000 ถึง 600,000 ล้านบาทนะครับตามมติในการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นผลทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปปช.และอัยการสูงสุดนะครับสำหรับการสืบพยานโจทนัดที่2นะครับก่อนหน้านี้พยานโจทก็ได้ส่งคำเบิกความให้กับองค์คณะแล้วครับแล้วก็มีการให้ต่อคู่ความก็คือทางด้านของจำเลยนั่นเองนะครับโดยพยานโจทย์วันนี้ก็จะประกอบไปด้วยช่วงเช้า2ปากแล้วก็ช่วงบ่าย2ปากนะครับประกอบไปด้วยนางสาวสุภาปิยะจิตตินะครับอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้เป็นปปช.แล้วก็เคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีในโครงการรับจำนำข้าวนะครับตอนนั้นอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังสุภาปิยะจิตติก็มีการรายงานตัวเลขความเสียหายและก็ผลขาดทุนนะครับกว่า 2.6 แสนล้านบาทของกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีการเบิกความตัวเลขความเสียหายนี้ในชั้นศาลเช่นเดียวกันนะครับส่วนพยานปากที่2นะครับก็เป็นพยานที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือว่านักบัญชีนะครับจะมาเบิกความนะครับเกี่ยวกับประเด็นของการคิดบัญชีตามหลักเกณฑ์บัญชีที่ถูกต้องนะครับต่อมาพยานปากที่3มาจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับจะมาดูมาให้ข้อมูลนะครับมาเบิกความเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่เป็นผลมาจากโครงการรับจำนำข้าวนะครับและพยานคนสุดท้ายก็มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และการเกษตรนะครับก็จะมาเบิกความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินต่อชาวนานะครับอย่างไรก็ตามนะครับนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะครับทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะตั้งคำถามนะครับและก็ซักค้านตลอดจนหักล้างพยานโจทย์ในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังนะครับสุภาปิยะจิตตินั้นอาจจะมีการคิดบัญชีนะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะครับไม่ได้รวมข้าวสารนั้นเข้าไปในการคิดคำนวณตัวเลขในการปิดบัญชีด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีความพยายามนะครับในการหักล้างความน่าเชื่อถือนะครับและก็หลักฐานต่างๆนะครับที่โจทย์ได้นำมาเบิกความก่อนหน้านี้นะครับก็คาดว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเดินทางมาที่ศาลในเวลา 9:00 น.นะครับและก็คาดว่าจะมีการให้สัมภาษณ์นะครับเปิดใจแล้วก็แถลงแนวทางในการซักค้านเพื่อที่จะหักล้างคำเบิกความของโจทย์ในวันนี้ครับก็คาดว่าการพิจารณาคดีนะครับจะล่วงเลยไปจนถึง 4:00 น.วันนี้ครับคุณพัชยาครับขอบคุณคุณนิติธรค่ะสำหรับความคืบหน้าที่ศาลนะคะยังเดินทางไปไม่ถึงนะคะสำหรับอดีตนายกยิ่งลักษณ์แต่ว่าก็มีผู้สนับสนุนผู้ที่ อยู่พรรคเพื่อไทยอย่างคุณสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลเมื่อสักครู่ก็เห็นเดินทางไปด้วยก็คุณสุภาก็เลยมี2สถานะครับสถานะหนึ่งก็คือเป็นพยานในคณะอดีตประธานอนุกรรมการปิดบัญชีอีกฐานหนึ่งคือเป็นปปช.ที่เป็นผู้ส่งฟ้องครับเป็นผู้ชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งฟ้องคุณยิ่งลักษณ์แต่วันนี้มาอีกฐานนึงฐานะอดีตครับค่ะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่อาจจะนำไปต่อสู้คดีได้ก็อาจจะเป็นคำพูดของคุณจิรชัยมูลทองโรยด้วยนะคะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าตัวโครงการไม่ได้ผิดแต่ว่าผู้ดำเนินโครงการก็ไม่ทราบอันนั้นเขาเป็นเรื่องที่หลังไม่ได้อยู่ในสำนวนก็แต่คดีที่สำคัญกว่าสำหรับผมด้วยนะครับว
วันนี้ค่ะคุณอดีต99ศพนะคะศาลนัดฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะคะกรณีคดี99ศพโดยศาลก็จะชี้นะคะว่าจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลอาญาปกติหรือว่าให้ปปช.ไต่สวนไม่ใช่ไหมฮะคือคดีนี้เนี่ยอันนี้เป็นอุทธรณ์ชั้นต้นเนี่ยนะฮะศาลชั้นต้นยกฟ้องไปแล้วโดยอ้างว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เป็นอำนาจปปช.แต่ว่าตอนนั้นอธิบดีศาลอาญาในขณะนั้นเนี่ยก็มีความเห็นแย้งทำความเห็นแย้งเอาไว้นะซึ่งเป็นที่มาที่ฝั่งอุทธรณ์เขาก็จะสู้อยู่นี่ก็คือว่าคดีที่อยู่กับปปช.มันเป็นคดีมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งมันมีโทษขั้นต่ำครับโทษต่ำกว่าแต่คดีที่โจทก์ฟ้องเนี่ยที่อัยการฟ้องเนี่ยนะก็คือเป็นคดีฆ่าคนตายครับซึ่งไม่อยู่ในอำนาจปปช.ครับนะแต่ว่าพอศาลชั้นต้นไปชี้อย่างนั้นเนี่ยก็คือแบบจะทำให้คดีฆ่าคนตายตกไปครับนะคดีฆ่าคนตายตกไปจากการที่ปปช.การวินิจฉัยของปปช.ซึ่งต่อมาปปช.ก็วินิจฉัยว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยไม่ได้ทำผิดมาตรา157เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะคือปปช.เขาวินิจฉัยแค่นั้นไงครับปปช.เขาไม่ได้วินิจฉัยคดีฆ่าคนตายครับแต่ว่าคดีที่ฟ้องที่ศาลอาญาเนี่ยเป็นคดีฆ่าคนตายครับซึ่งศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นอำนาจปปช.แล้วอธิบดีศาลอาญาตอนนั้นก็แย้งไว้ว่ามันเป็นคดีอาญามันเป็นคดีอาญาซึ่งมาอยู่ในอำนาจปปช.ครับถึงตอนนี้ศาลอุทธรณ์ก็จะต้องมาวินิจฉัยว่าตกลงแล้วจะรับหรือไม่รับคดีนะฮะในส่วนนี้แต่ว่าในเรื่องของมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบเนี่ยจบไปแล้วอันนั้นมันจบไปแล้วจากปปช.นะฮะครับศาลไม่ได้เกี่ยวกับศาลอีกแล้วศาลอาญาไม่เกี่ยวศาลอาญาศาลอุทธรณ์ไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะเป็นการพูดเรื่องคดีฆ่าคนตายค่ะทางด้านของทนายความคุณสุเทพนะคะบอกว่าวันนี้คุณสุเทพจะเดินทางมาศาลด้วยตัวเองหากศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำให้ศาลอาญารับคดีไว้พิจารณาคดีก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาต่อไปแต่ว่าหากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้องตามศาลชั้นต้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอัยการโจทนะคะว่าจะยื่นฎีกาต่อไปหรือไม่ซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็จะไปฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์เช่นเดียวกันค่ะครับตอนศาลชั้นต้นเนี่ยในคำพิพากษาบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเกี่ยวพันกับการที่จำเลยทั้งสองใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในฐานะนายกและรองนายกรวมทั้งผอ.สอช.ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ใช่การกระทำทางอาญาดังนั้นจึงเป็นกระทำที่ถูกกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาก็ทำผิดต่อตำแหน่งราชการด้วยเป็นการกระทำกรรมเดียวที่ควรพิจารณาในวาระเดียวซึ่งปปช.มีอำนาจไต่สวนครับตอนนี้คือสู้กันตรงนี้แต่ปปช.จบไปแล้วไงฮะปปช.จบไปแล้วปัญหาคือว่าความยุติธรรมมันจะเกิดได้อย่างไรถ้าอยู่ดีคดีนี้กลายเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่ไม่รู้ศาลไหนจะพิจารณาใช่ไหมมันก็ต้องมีคำตอบเหมือนกันในสังคมไทยครับค่ะซึ่งวันนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตในคดี99ศพนะคะแม่ของน้องเกดก็จะเดินทางไปที่ศาลด้วยนะคะบอกว่าไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะสู้ต่อไปนะคะก็ในส่วนของตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะเวลา9นาฬิกานะคะที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาค่ะนี่คือคดีสำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้นะคะทั้งโครงการรับจำนำข้าวและคดี99ศพสลายการชุมนุมปี2553ค่ะนี่คือทั้งหมดของ Voice Insight ในเช้าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วค่ะคุณอธิกิจคุณชูวัฒน์ดิฉันพัชยาสวัสดีค่ะ